เปิดตัวอย่างเป็นทางการของอีเกียสุขุมวิทครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank พาคุณผู้ชมมาติดตามผลตอบรับของลูกค้ากันหน่อยนะเพราะล่าสุดนี้อีเกียประเทศไทยเขาบอกค่ะผ่านพ้นมา1สัปดาห์ยอดทราฟฟิกปาเข้าไป 120,000 คนแล้วนะคะจำนวนลูกค้าที่เข้ามาเดินชมในขณะที่ก็มีการเปิดเผยสินค้าขายดีที่สุดด้วยนะเป็นกระเป๋าที่เราคุ้นตาเลยกระเป๋าแฟรกต้านี่แหละค่ะขายได้ 7,000 กว่าชิ้นไปแล้วล่ะค่ะหลังจากที่เปิดให้บริการไปเมื่อ1ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับอีเกียสุขุมวิทสโตอีเกียแห่งที่4ในไทยสาขาใจกลางเมืองที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ซิตี้เซ็นเตอร์สโตแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนมีขนาดพื้นที่ 12,000 ตารางเมตรนะคะโดยผลการตอบรับหลังจากเปิดให้บริการ7วันแรกพบว่าลูกค้าตอบรับดีมากค่ะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญหลายด้านทีเดียวค่ะมาดูกันบ้างด้านอะไรกันบ้างนะเช่นจำนวนลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสโตอีเกียสุขุมวิทกว่า 120,000 คนภายใน7วันแรกมียอดเยี่ยมชมสโตมากที่สุดคือวันที่2ธันวาคมนะจำนวนลูกค้าคือ 22,490 คนนะคะถุงหิ้วฟรักต้าที่มีความเป็นมายาวนานกว่า30ปีสร้างยอดขายสูงสุดนะที่ช็อปนี้นะ 7,121 ชิ้นค่ะรองลงมาคือจานสีขาวแล้วก็ภาชนะอาหารจาก Collection of Stars นะที่มียอดขายอยู่ที่ 5,661 ชิ้นเนี่ยมินิมอลอย่างเงี้ยขาวๆยอดขายไม่ธรรมดาจริงๆค่ะตามมาด้วยถุงซิปล็อกอีสตัสนะคะขายได้ 4,000 กว่าชิ้นค่ะโดยที่อีเกียสุขุมวิทมีสินค้ารวมแล้ว 8,206 รายการมีกว่า 4,000 รายการเลยนะคะที่สามารถช็อปแล้วก็นำกลับบ้านได้เอาพามาดูเมนูอาหารยอดฮิตที่อีเกียสุขุมวิทกันบ้างนะคะมีดบอลสไตล์สวีเดนหรือว่าหมูผสมเนื้อเสิร์ฟพร้อมมันบดแล้วก็บรอกโคลี8ชิ้นอันนี้ก็ยอดขายไม่ธรรมดา 3,000 กว่าจานค่ะบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสัปดาห์แรกคือการจัดส่งสินค้าไปที่บ้านนะคะจากการที่มีการส่งถึงบ้านภายในวันเดียวหรือว่า same day delivery นะคะด้วยรถพลังงานไฟฟ้าให้บริการภายในรัศมี8กิโลเมตรนั่นเองค่ะเมนูขายดีของบิสโตรที่อีเกียสุขุมวิทก็คือไอศครีมบอกว่ามียอดขายถึง 8,310 คนตามมาด้วยฮอทดอกนะ 5,283 ชิ้นโอ้เป็นไงเขาเรียกว่านักช็อปคนเมืองให้เห็นตัวสถิติหลากหลายน่าสนใจอยู่ในแง่มุมของธุรกิจการตลาดนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ